ใกล้เลือกตั้งแบบนี้ผมว่าข่าวดีมันมาเยอะใช่อย่างเช่นอะไรฮะก็มีการลดนู่นลดนี่เพิ่มนี่เงินดงเงินเดือนล่าสุดเป็นเรื่องของแก๊สหุงต้มแก๊สรถยนต์นะฮะราคาก๊าซเนี่ยอ่ะง่ายๆที่เราใช้กันอยู่ถังละ15กิโลกรัมแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมครับตลอดปีที่ผ่านมาเขาขึ้นเป็นขั้นบันไดจำได้ไหมเหมือนกับจะไม่ให้เรารู้สึกตัวมากนักเพราะว่ามันราคามันแบกรับเนี่ยในกองทุนพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยแบกรับไปอยู่นานก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดแต่คุณรู้ไหมปีที่ผ่านมา2565ขึ้นมา105บาทเนาะแอบตกใจนะทั้งปีเนี่ยเพิ่งขึ้นต้นเพิ่งขึ้นล่าสุดรอบเดือน1มีนานี่เองแต่วันนี้นะฮะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เนี่ยเขาทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ะนะฮะคือไปคุมราคาขายส่งหน้าโรงงานกันนะครับอยู่ที่20บาทกว่าๆเกือบ21บาทนะเพื่อจะให้ตึงราคาขายปลีกให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ราคาถังหนึ่งเนี่ย423บาทนะครับถัง15กิโลกรัมจะตรึงราคานี้ไปต่อนะครับจนถึงเนี่ยกลางปีเลย30มิถุนายนนะครับนอกจากนี้ยังให้กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปคอยดูแลสถานีบริการก๊าซไม่ให้มีการลักลอบเติมก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์นะไม่ให้ลักลอบเติมลงถังเพราะราคาก๊าซสำหรับรถเนี่ยมันถูกกว่านะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะโดยที่ประชุมกบง.ก็มีมติเห็นชอบนะฮะกำหนดขายราคาปลีกแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนอันนี้เป็นก๊าซหุงต้มคนกังวลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าก๊าซแพงอะไรมันจะแพงตามมาอาหารค่ะนี่นะทุกวันนี้ก็กินข้าวแกงจานหนึ่งแอบตกใจเหมือนแพงเราก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าต้นทุนเขามาแพงมาแพงไหนจะเนื้อส่งเนื้อสัตว์ผักอะไรแบบนี้ราคามันสูงแล้วถ้าเกิดก๊าซเนี่ยสูงขึ้นมาอีกก็ต้องลำบากผู้บริโภคอ่ะใช่ก็ต้องมาขึ้นนะเนาะเรียกว่าลำบากต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะถูกต้องทีนี้รถยนต์คนที่ใช้รถยนต์นะครับยังคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV นะฮะ17บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมอันนี้3เดือนเหมือนกันนะครับมีผล16มีนาถึง15มิถุนาแท็กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของปตท.คงไว้ที่13บาท62สตางค์3เดือนครับก็ระยะเวลาเท่ากันนะฮะ16มีนาถึง15มิถุนายนเห็นไหมข่าวดีช่วงใกล้เลือกตั้งมากันบ่อยๆเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นไงคะทั้งโควิดเอ่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีต่างๆนานาอันนี้ก็เริ่มละใครอยากเลือกตั้งก็เริ่มจะเห็นแววแล้วจะได้เลือกตั้งด้วยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง